รมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564ที่ยังมีพี่นาเดียอดีตประธานชมรมรุ่นที่18ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ในงานวีวอเชสตาร์เลนอีกทั้งยังมีพี่มุกอดีตประธานชมรมรุ่นที่18ได้ออกรายการดวลเพลงชิงทุนอีกด้วยThank you.